ก็ต้องขอโทษคุณวีก่อนตอนแรกที่ว่าคุยกับคุณวีก่อนหน้านี้ว่าจะเล่าเรื่องไงเกี่ยวกับพาร์ทต่อของไอ้สาหลวงสาหลวงแต่พอดีได้โทรไปคุยกับเพื่อนพอฟังแล้วเรื่องเนี้ยมันมีรายละเอียดอะไรค่อนข้างที่จะเยอะก็เลยยังก่อนเตรียมข้อมูลเรียบเรียงเรื่องไม่ทันวันนี้ก็ขอเป็นเรื่องเบาๆก่อนแล้วกันสบายสบายพี่เอาตามจังหวะเลยได้แบบไหนเอาตามนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรชื่อเรื่องว่าไงฮะพี่วุฒิเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องหลักเอาเรื่องนี้มาก่อนพอดีเพิ่งได้ฟังจากเพื่อนมาได้ครับก็เป็นเรื่องเบาๆเรื่องสั้นๆครับเป็นน้ำจิ้มไปก่อนก็คือเรื่องเนี้ยเพื่อนเล่าให้ฟังก็เลยอยากจะขอเล่าถ่ายทอดให้เพื่อนๆฟังก็คือผมจะขอสมมุติตัวเองว่าผมเป็นเพื่อนคนนี้แล้วกันได้ครับครับก็คือเพื่อนผมคนเนี้ยตอนนั้นอ่ะมันไปอยู่วัดคือไปเป็นเด็กวัดไปทำอะไรหลายสักอย่างหนึ่งของมันแหละแล้วก็ไปอยู่กับคือวัดเนี้ยบังเอิญว่าญาติของมันบวชเป็นพระอยู่ก่อนแล้วตัวของมันน่ะก็เลยมาคอยดูแลญาติแล้วเวลาพอทุกเช้าก็จะไปบิณฑบาตลาหลวงพี่ท่านเนี้ยไปบิณฑบาตตัวนี้ก็จะตัวผมก็จะเป็นเด็กวัดคอยเดินตามไปด้วยก็คือคอยช่วยถือกงถือของอะไรเวลาญาติโยมใส่บาตรเยอะเนาะก็จะเราก็ต้องพกกับคงกับข้าวก็ต้องมาใส่ถังใส่กระมังต่างหากเราก็ถือเหมือนเป็นเด็กวัดปกติทั่วไปอะไรแต่ด้วยความที่ว่าหลวงพี่รูปนี้ก็คือญาติของผมอะแกยังตอนนั้นแกก็ยังหนุ่มยังแน่นนั่นแหละแล้วแกหน้าตาดีแล้วพอแบบเหมือนพอแกบวชปั๊บมันก็ดูแบบดูสวยดูงามดูแบบแกก็ปฏิบัติตัวของแกดีนะสำรวมสำรวมครับแล้วทีนี้ทำให้ญาติโยมในหมู่บ้านอ่ะใส่บาตรกันเยอะโดยเฉพาะสาวสาวที่บรรดาสาวสาวมาใส่บาตรเขาใส่บาตรใส่อะไรเสร็จหลวงพี่ท่านให้พรแล้วเดินไปผมก็จะได้ยินสาวสาวพูดกันบอกว่าโอ้ยพระยังหนุ่มยังแน่นหน้าตาดีไม่น่ารีบไม่บวชอยู่อย่างนี้เลยมาครองตนน่าจะใช้ชีวิตมีครอบครัวเราก็เสียดายเนาะยังหล่อเหลาด้วยอะไรเงี้ยคือจะได้ยินตลอดเวลาผ่านไปบ้านไหนอะไรเงี้ยครับจะได้ยินสาวๆพวกเนี้ยพูดบ่นตลอดทีนี้พอกลับมาก็ปกติกลับมาวัดพระกันกับฉันก็อะไรปกตินี้พอตกกลางคืนตัวผมก็ต้องนอนอยู่กุฏิเดียวกับหลวงพี่ท่านนี้แหละระหว่างที่ผมนอนหลับก็คือทั้งหนุ่มพี่ท่านก็จำวัดแล้วผมก็นอนอยู่ในกุฏิผมก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินแล้วก็เหมือนเดินขึ้นมาบนกุฏิเสียงฝีเท้าคนเดินแต่มันเหมือนมันดังไม่มากแล้วนะก็ปั๊บ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 เราก็ลืมตามองแต่เราก็ยังไม่พูดอะไรเราก็เห็นเหมือนเป็นเงาลางๆเรามองเป็นเฮ้ยมันลักษณะมันคล้ายๆกับผู้หญิงนะแล้วผู้หญิงคนเนี้ยก็ตรงไปที่มุ้งของหลวงพี่ hey. ที่เป็นญาติเราเออแล้วเขาก็เปิดมุ้งแล้วก็มุดเข้าไปในมุ้งครับ อ้าวเฮ้ยฉีกาผู้หญิงเข้ามาหาพระนี่มันอาบัติเลยนะเว้ยเนี่ยเออดิปาราชิกแล้วนั่นอ่ะเออแต่เราก็ไม่กล้าพูดอะไรคือตอนนั้นเราก็นิ่งสักพักเราก็ได้ยินเสียงเหมือนทำอะไรปุ๊กปุ๊กกักกุ๊กกักก็จะมีเสียงแบบเออเสียงร่วมรักกันอย่างเงี้ยหรอเออนั่นแหละแล้วก็มีเสียงตุ๊กปั๊กปุ๊กปั๊กครับอะไรกันวะแต่เราก็ไม่กล้าพูดเพราะว่านั่นก็ญาติเราครับเราก็ทนนอนฟังนอนฟังอยู่เรื่อยๆจนพอได้ยินเสียงไก่ขันก็เหมือนว่าผู้หญิงคนเนี้ยมุดมุ้งออกมาคือว่าผมไม่ได้นอนเลยนอนฟังทั้งคืนเลยมุดมุ้งออกมาแล้วเหมือนพอผู้หญิงคนนี้มุดมุ้งของหลวงพี่ออกมาเหมือนเขาจะตรงมาทางมุ้งผมครับเหมือนเขาจะมาชะโงกมองดูตรงมุ้งอ่ะเอาหน้ามาแนบตรงมุ้งอ่ะไอเราเห็นเราก็ตกใจกลัวว่าเขาจะรู้ว่าเราดูอยู่เราหลับตาเลยครับหลับตาทำแกล้งเป็นหลับแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนเขาก็เหมือนค่อยๆเดินออกไปเดินลงไปปกติ
พอเดินลงไปเสร็จอะไรแบบเช้ามาก็เตรียมบิณฑบาตแต่ตอนเนี้ยเรารู้สึกเริ่มมีอคติกับหลวงพี่เราแล้วอืมเฮ้ยท่านประพฤติตัวไม่ดีนะเฮ้ยอาบัตินะเนี่ยเพราะเมื่อคืนมีสีกามีโยมผู้หญิงเข้ามาถึงกุฏิแล้วก็เสพสมบัติกันเนี่ยเสครพับเมถุนกันเนี่ยอ่เฮ้ายมันอาบัติร้ายแรงประชิกแต่แล้วก็ไม่กล้าพูดครับเราก็ไปพอเช้าเนี้ยมันแปลกคุณวีทำไมฮะปรากฏว่าสาวๆที่เคยมาใส่บาตรอะเมื่อวานวันนี้สาวๆหายหมดเลยมอี่แต่าคนแก่มาครใัสบ่บาตรอ่าแต่คือสังเกตดูพอผ่านหน้าบ้านที่ว่าสาวๆเคยมาใส่บาตรผมเห็นอะคือเหมือนผู้หญิงที่เคยมาใส่บาตรอะเขาด้อมๆมองๆแต่เหมือนเขามองแบบกลัวๆเขาไม่กล้าเออมันเป็นอะไรวะมันมาใส่บาตรนกพายพระหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรก็พี่ก็ไม่ได้พูดอะไรก็พากันเดินกลับบ้านกลับมากลับคอระัไบรไปทีนี้พอตกกลางคืนด้วยความที่ว่าเมื่อคืนผมก็ไม่ได้นอนเนาะมันก็รู้สึกง่วงอันนี้ก็หลับเร็วเลยทีนี้มาสะดุ้งตื่นกลางดึกได้ยินเสียงเหมือนลูกพี่แกร้องแบบเหมือนจะขอความช่วยเหลืออุกอักอุกอักอุกอักอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะแล้วรู้สึกว่าเหมือนกุฏิมันสั่นบู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 คุณวีอ๋อเราก็จะทำยังไงดีว่าใจหนึ่งก็จะไปเปิดดูมุ้งหลวงพี่ว่าใจหนึ่งก็กลัวไม่รู้จะทำไงก็ได้ยินเสียงเหมือนหลวงพี่ร้องให้ช่วยก็เลยว่าตัดสินใจว่าเป็นไงเป็นการลุกเปิดมุ้งตัวเองแล้วเข้าไปที่มุ้งหลวงพี่ก็เปิดมุ้งหลวงพี่ดูแค่นั้นแหละคุณวีทำไมอ่ะโอ้ยสิ่งที่ผมเห็นเป็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเฮ้ยกำลังค่อมหลวงพี่อยู่อ่ะคือแบบหลวงพี่นอนอยู่แล้วก็ผู้หญิงคนเนี้ยนั่งค่อมเหมือนกำลังเอมีกอารแบบนั้นคล้ายๆกำลังร่วมรักกันอยู่อ่ะครับพอผมเห็นแค่นั้นแล้วผู้หญิงคนนั้นก็มองมาที่ผมแล้วก็พูดว่ามึงมายุ่งอะไรแค่นั้นหลวงพูดผมก็กลัวมากผมไม่รู้จะทำไงผมปิดมุ้งลงผมก็รีบวิ่งเข้าไปมุ้งตัวเองครับคือตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกไม่รู้ทำไงก็ได้ยินเสียงตุ๊กตัก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 ได้ยินเสียงเหมือนแบบสางผู้หญิงก็เหมือนแบบเขามีความสุขมันก็อ่าส่วนทางได้ยินเสียงทางหลวงพี่ก็คือแบบคือร้องให้ช่วยอ่ะแต่เราก็ไม่รู้จะทำไงพอเช้ามาก็เหมือนหลวงพี่ก็ท่านอยากจะพูดอะไรกับผมแต่ก็ไม่กล้าพูดครับเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรนี่พอไปบิณฑบาตปรากฏว่าเช้าเนี้ยรู้สึกว่าคนในหมู่บ้านอะเริ่มซุบซิบซุบซิบพอหลวงพี่เดินไปบิณฑบาตก็เริ่มมีเสียงซุบซิบซุบซิบนินทากันบางบ้านก็แทบเขาไม่ใส่เนี่ยหรือเขาบอกผ่านไม่ใส่บาตรหลวงพี่อะไรก็เกิดอะไรขึ้นว่าพอหลวงพี่กลับมาวัดมาฉันไรเสร็จนะผมก็เลยบอกหลวงพี่เดี๋ยวผมขอไปกลับไปบ้านหน่อยอะไรเงี้ยผมก็กลับไปที่บ้านพระพุ่มครับด้วยความที่เราสงสัยเราก็อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปสอบถามสาวๆที่เคยใส่บาตรและถามชาวบ้านที่วันนี้มีอะไรกันสาวๆที่เขาเคยใส่บาตรก่อนหน้านี้แล้วเขาไม่ใส่บาตรอีกเพราะเขาบอกว่าตกกลางคืนน่ะเขาฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะหน้าตาดุน่ากลัวมากเลยมาบอกว่าอย่ามายุ่งกับคนของเขาอย่ามายุ่งกับผัวของเขาแล้วมันแปลกมากอ่ะคุณบีที่ว่าสาวๆทุกคนที่ใส่บาตรให้หลวงพี่ของผมอ่ะครับเจอผู้หญิงคนเนี้ยมาเข้าฝันทุกคนเลยทุกคนขเลู่ยเหรหมอดใช่ขู่หมดเลยครับแล้วที่สําคัญที่ว่าตอนเช้าที่ว่าชาวบ้านซุบซิบนินทากันอ่ะที่เขาไม่ใส่บาตรเขาบอกว่าเขามองเห็นมีผู้หญิงอ่ะคนหนึ่งเดินตามหลวงพี่มาโดยที่ตัวผมก็เดินอยู่แต่ผมมองไม่เห็นเขาเลยเห็นว่ามีสีกาเดินตามพระมาเขาเลยไม่อยากจะใส่บาตรไม่กล้าใส่บาตรแล้วผู้หญิงคนนี้มองตาดุสายตาดุมากเขาก็คิดว่า
หลวงพี่รูปนี้ทำอาบัติหรือเปล่าอะไรเนี่ยทีนี้มันก็เกิดเรื่องขึ้นทีนี้พออีกวันก็มาชาวบ้านก็มารวมตัวที่วัดบอกว่าขอให้สึกหลวงพี่รูปหลวงพี่หลวงผมได้ไหมเพราะว่าเหมือนท่านน่าจะทำอาบัติเพราะเขาชาวบ้านเขาเห็นว่ามีผู้หญิงอ่ะเดินตามท่านเจ้าวาดก็เรียกหลวงพี่มาหลวงพี่ท่านก็คือบอกว่าไม่มีตัวท่านไม่มีใครครับเนี่ยก็อยู่กันก็ไม่เห็นก็ไม่ได้มีไม่ได้อยู่อะไรไม่มีผู้หญิงมายุ่งย่ำไม่เชื่อก็ถามตัวผมได้เพราะตัวผมก็อยู่กับหลวงพี่เป็นพยานได้ชาวบ้านเขาถามผมกูตักกัดผมรู้ตอบยังไงแต่นี่ก็ญาติเราเนาะก็เลยบอกไม่มีจริงๆไม่เคยมีไม่เห็นไม่มีอะไรชาวบ้านเขาเลยแบบเหมือนก็ถกเถียงกันไปมาแต่เพราะด้วยความที่ว่ามันจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเขาก็เลยกลับบ้านไปพอหลังเหตุการณ์เรื่องราวทั้งหมดก็ปกติก็พอถึงเวลาก็พี่ก็จำบัตรก็นอนแต่คราวเนี้ยหลวงพี่มาบอกว่าให้ผมอ่ะเข้าไปนอนอยู่ในมุ้งท่านด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็บอกเฮ้ยมันจะดีเหรอหลวงพี่เพราะว่าผมว่าเป็นโยมนะเป็นคฤหัสถ์แต่หลวงพี่เป็นพระคือการจะนอนมุ้งเดียวกันมันจะทำให้หลวงพี่อาบัติหรือเปล่าอะไรครับมันไม่ได้ไม่เป็นไรจริงๆอ่ะไม่เป็นไรช่วยหลวงพี่หน่อยอปวดหัวเข้ามานอนก็นอนหลับไปทีนี้ระหว่างที่ผมกำลังนอนหลวงสะดุ้งตื่นได้ยินมันเสียงมีฝีเท้าอ่ะขึ้นมาบนกุฏิตบ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 แล้วก็เสียงนั้นมาหยุดตรงมุ้งของหลวงพี่คือมุ้งที่ผมนอนอยู่กับลูกพี่เนี่ยผมก็ว่าผู้หญิงคนนี้แน่นอนแหละแต่ผมก็แปลกใจว่าบ้านเธออยู่ไหนวะถึงได้มากระค่ำกลางคืนมาหาลูกพี่ตลอดอะไรเนี่ยครับแต่เราก็นอนแบบไม่กล้ามองแล้วก็หลับตาเขาก็แต่ตอนแรกก็คือรู้แล้วว่าเขาหยิบคือเขาจะเลิกมุ้งขึ้นแล้วพอรู้ว่าเขาจะเลิกมุ้งขึ้นเราก็กลัวว่าเขาจะเห็นเราก็หลับตาว่าสักพักผมก็รู้สึกว่าเหมือนผู้หญิงเนี้ยเดินข้ามตัวผมไปพอข้ามตัวผมไปสักพักแล้วก็ผมก็ได้ยินเหมือนพี่พยายามสะกิดผมอะสะกิดเหมือนคอยช่วยเนี้ยช่วยด้วยเนี้ยพอแกสะกิดบ่อยๆเข้าผมก็ไอ้ผมมากลัวกลัวมากเลยคุณบีเราก็ไม่กล้าลืมตามองแต่ด้วยความที่ญาติเราของวัดที่เกิดก็เลยลืมตาขึ้นมาดูเพื่อจะช่วยว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ผมเห็นก็คือผู้หญิงคนนั้นน่ะนั่งค่อมบนตัวหลวงพี่ครับแล้วก็เหมือนก็มีกำลังทำอะไรกับหลวงพี่แหละแล้วเขาก็หันพอเขาเห็นเหมือนผมลืมตามองเขาก็หันมามองผมแล้วเขาก็พูดกับมึงอีกแล้วอ่ะมึงรีบออกไปเลยนะอะไรเงี้ยทีนี้พอผมเห็นงั้นผมก็ตกใจกลัวผมก็คือตอนนั้นเราไม่รู้จะช่วยอะไรได้แล้วเราก็วิ่งหนีลงแบบออกจากกุฏิไปเลยแหกปากร้องผีหลอกอะไรเงี้ยจนท้ายในวัดท่านก็ตื่นมาเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นโยมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีผีผู้หญิงมาอยู่บนกุฏิเนี่ยมันกำลังทำอะไรหลวงพี่ผมอยู่เนี่ยทุกคนก็รีบขึ้นไปพระแต่ลูกก็รีบขึ้นไปดูโกรธว่าก็เห็นหลวงพี่อยู่ในสภาพที่คือแบบหมดเลี้ยวหมดแรงอะไรเงี้ยครับก่อนเราโหยด้วยแรงทีนี้พอหลังจากนั้นเช้าวันเมาก็เลยตัดสินใจถามหลวงพี่มันเกิดอะไรขึ้นหลวงพี่บอกผมได้ไหมเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดจากอะไรครับพี่ท่านก็เลยเล่าว่าตอนสมัยที่ท่านยังไม่ได้บวชอ่ะท่านไปชอบพอผู้หญิงคนนึงคือท่านไปหลงรักผู้หญิงคนนึงก็พยายามเที่ยวไร้เที่ยวคือไปจีบเขานี่แหละครับแล้วปรากฏว่าจีบไปจีบมาคือเขาไม่ชอบเขาปฏิเสธด้วยความที่หลวงพี่เป็นคนหน้าตาดีหล่อก็คือ
มีแต่ผู้หญิงไม่ชอบแต่คราวเนี้ยพอมาโดนผู้หญิงปฏิเสธท่านรู้สึกว่าก็คือชอบเขาอ่ะแต่พอโดนเขาปฏิเสธแล้วมันรู้สึกเจ็บแล้วมันรู้สึกเสียหน้าอะไรเนี้ยอยากชนะเขาท่านก็เลยไปให้หมอทำเสน่ห์ใส่เขาแล้วปรากฏว่าเขาก็พอโดนมนต์เสน่ห์เขาก็รักมารักหลวงพี่แล้วก็อยู่กินกับสามีภรรยาครับแต่พออยู่กินได้ไม่นานปรากฏว่าเขาก็ล้มป่วยลงแล้วเขาก็เสียชีวิตพอเขาเสียชีวิตไปตัวหลวงพี่ไม่ได้ไปถอนเสน่ห์ไปถอนของออกคือหลังจากเขาเสียชีวิตหลวงพี่ก็มาบวชคือตัวหลวงพี่ไม่ได้ถอนของออกอะไรดวงวิญญาณของผู้หญิงคนเนี้ยก็ยังตามติดตัวหลวงพี่ตลอดแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนว่าเสน่ห์มนต์เสน่ห์ที่หลวงพี่ทำใส่กับผู้หญิงคนนี้เขาชอบคนนี้มันอย่างลึกลงไปแล้วจนที่ไม่สามารถที่จะถอนได้แล้วครับทำให้หลวงพี่ต้องรับผลกรรมที่หลวงพี่ได้ทำกับดวงวิญญาณผู้หญิงคนนี้ไปตลอดจนกว่าจนหลวงพี่จะสิ้นอายุขัยก็คือหมดกรรมของเขาไปอ๋อครับแล้วหลวงพี่คนนี้เป็นใครรู้ไหมใครฮะเพื่อนคนเล่าให้ฟังเป็นใครรู้ไหมใครฮะเจ้าของเรื่องที่เล่าให้ผมฟังคนนี้ก็คือไอ้จำเริญจำเริญพี่คนนี้ก็คือหลวงพี่อาจีนหลวงพี่อาจีนเฮ้ยดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนี้ก็คือดวงวิญญาณของพี่จำปีที่โดนหลวงพี่อาจีนทำเสน่ห์ใส่ครับอ๋ออันนี้ก็คือเรื่องตอนต่อของเรื่องที่แล้วสิใช่ครับแต่เป็นตอนต่อขยายว่าในช่วงที่หลวงพี่อาจิงแกใช้ชีวิตในการที่เป็นพระเนี่ยอยู่ในวัดเนี่ยใช่แกเจอเหตุการณ์อย่างไรมีดวงวิญญาณมาทำกับแกแบบนี้ในขณะเดียวกันที่เด็กวัดเห็นตามนี้ถูกไหมใช่ก็คือตอนนั้นก็คือให้เจ้าจำเริญมันไปนุ่งขาวขาวบวชใช่ไหมก็คือโอ้ต้องอยู่กุฏิกับหลวงพี่อาจิงเลยโอ้โหแล้วแกก็ไม่เฉลยมาตั้งแต่แรกด้วยนะว่าเป็นพี่จำเริญกับหลวงพี่อาจีนก็จบนะครับพูดสำหรับเรื่องเล่าเกินจริงๆนะใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story